สนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีเอาละร้านนี้เมื่อ2สัปดาห์เป็นข่าวดังมากๆที่ระดับ19จากยอดขายวันละ 50,000 นะครับขายได้วันละ 50,000 สู่การขายได้เพียงวันละ59บาทเท่านั้นเองโอ้โหเพราะว่าโควิดเนี่ยเนาะเพราะโควิดเลยเนาะแล้วนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นการแบบร่วมกิจกรรมแบบกลุ่มครับท่านผู้ชมฮะร้านก็ประกาศจุดยืนว่าถ้าขายต่อภายในข้ามคืนเนี่ยจากสเตตัสดังกล่าวก็มีผู้ส่งต่อกันมากถึง 25,000 แชร์ขอต้อนรับคุณติ่งจากโกดังชาบูครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ปากซอยพุทธกาล6ครับพุทธกาล6ครับผมตลาดภูตรงตลาดภูเนาะใช่ครับทำชาบูมา3ปีใช่ครับแต่ชอบไหมก่อนจะมาทำชาบูได้เนี่ยเริ่มต้นจากทำร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วค่อยๆซื้อของยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็ประมาณว่าก็เปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนร้านเล็กๆแผงแบบเล็กๆเลยฮะขายไปก็ซื้อของเก็บไว้เรื่อยๆแต่ตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะทำชาบูก็เห็นอะไรแบบถูกๆที่เขาขายมือสองเราก็ซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้อะไรบ้างยกตัวอย่างเกี่ยวกับชาบูเกี่ยวกับโต๊ะเก้าอี้เวลาร้านไหนเขาปิดใช่เราก็แบบไปตามดูแล้วไปค่อยๆซื้อมาซื้อเก็บซื้อเก็บไปเรื่อยๆคุณดูอดีตแล้วก็เป็นแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเล็กๆเมื่อกี้ที่ขึ้นมาใช่ครับนี่แหละฮะนี่แหละร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ครับผมเมื่อก่อนขายแค่ก๋วยเตี๋ยวใช่รายได้วันละเท่าไหร่ครับแผงเล็กๆรายได้ตอนนั้นวันละ 2-300 2-300 บาทเหลือกำไรก็เอาไปซื้อของมาเก็บไปเรื่อยๆก็เก็บไว้กินบ้างส่วนนึงแล้วก็ซื้อค่อยๆซื้ออุปกรณ์ต่างๆเก็บไว้ใช่เก็บไว้ถือเป็นการทำธุรกิจที่ดีนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องก็ยังไม่รู้จุดหมายเลยว่าซื้อเก็บไว้ทำไมใช่ฮะแต่ชอบชอบซื้อเก็บไว้อ๋อเหรอซื้อต่อก็คิดว่าอนาคตสักวันนึงจะมีร้านใหญ่ๆตัวเองมันต้องได้ใช้แน่ล่ะฮะจุดที่คิดตอนนั้นก็คือแบบสักวันนึงเราก็ต้องมีให้ได้ฮะใช้เวลานานไหมขายก๋วยเตี๋ยวกว่าจะได้มาเป็นร้านชาบูใหญ่โตตั้งแต่เริ่มมาก็ประมาณ 7-8 ปีครับ 7-8 ปีนะค่อยๆต่อไปเรื่อยๆชีวิตของเขาที่บอกว่าเรางงว่าคนบ้าเลยวะจะไปซื้อของเก็บเห็นร้านนี้เขาเจ๊งปุ๊บเราก็ไปเหมาโต๊ะเก้าอี้เข้ามาก็ค่อยๆซื้อทีละนิดค่อยๆซื้อทีละน้อยเพราะชีวิตบอกว่าเป็นลูกจ้างเข้ามาตลอดชีวิตใช่ครับเคยฝันว่าวันหนึ่งเราจะต้องไม่เป็นลูกจ้างเขาใช่ฮะความฝันนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็พอเราทำงานได้ถึงจุดๆนึงอ่ะเวลาเราโดนด่าโดนว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมีความรู้สึกเอ้ยเราอยากจะมาทำอะไรที่เป็นของตัวเองบ้างอยากจะมาลองเป็นเจ้านายตัวเองดูบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวคำว่าเป็นเจ้านายตัวเองเขาเริ่มจากอะไรไหมร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเมื่อกี้เขาบอกก็ทำธุรกิจเล็กๆเริ่มจากเล็กๆก่อนขายดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สิ่งหนึ่งรู้อย่างเดียวว่าวันนี้ถ้าสมมติเขามีหม้อขายฉันซื้อเก็บไว้ก่อนครับเขามีจานที่แบบร้านนี้เขามีจานที่ฉันซื้อเก็บไว้ก่อนใช่ครับหรือเขามีกระทงกระทะหรืออะไรเขาซื้อเก็บไว้ก่อนใช่ครับพี่โดยที่ไม่รู้จะซื้อเก็บไว้ก็เนี่ยทุกวันนี้มือสองนั่นเลยครับไอ้พวกจานนี้ของคุณใช่ไหมใช่ครับพวกนี้หมดเลยเหรอครับคือร้านนู้นปิดตัวก็ไปซื้อมาเก็บไว้ผมชอบดูแบบพวกใน Facebook อ่ะเขาจะมีขายปกติจริงเยอะมากก็ค่อยๆซื้อขึ้นมาทีนี้ก็ดีนะอย่างเบคอนนี่ซื้อเก็บไว้ก่อนมั้ยฮะไม่ได้เก็บไม่ได้ไม่ของอันนี้มันของใหม่ตลอดเวลาประโดครับครับใช้เวลา 7-8 ปีกว่าจะได้มาเป็นร้านชาบูแบบนี้ใช่ครับขายก๋วยเตี๋ยวอย่างนั้นอยู่7ปีขายก๋วยเตี๋ยวประมาณ4ปี4ปีกว่าแล้วอีก3ปีทำอะไรก็ขายอาหารตำสั่งขายยำอะไรพวกเนี้ยครับจากร้านเล็กๆนะแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งก็ย้ายไปริมถนนละมันเป็นร้านใหญ่ขึ้นหน่อยนึงก็ขายหลากหลายมากขึ้นใช่ครับกำไรก็จะมากขึ้นคุณดูเขามีความฝันความฝันว่าไม่รู้แหละกำไรเหลือส่วนหนึ่งฉันจะซื้อจานค่อยๆทยอยซื้อจานใช่ซื้ออุปกรณ์ซื้อชาซื้อแม้กระทั่งถ้วยน้ำจิ้มใช่อันนี้เล่นเฟซบุ๊กอะไรปืนสองเราค่อยๆทยอยเก็บไว้ก่อนซื้อเก็บไว้ทุกอย่างช้อนส้อมอะไรที่เขาใช่ครับบางทีซื้อจนไม่มีที่นอนโต๊ะเต็มห้องนอนไปหมดเลยตอนแรกชามอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันมาตกผลึกเป็นร้านชาบูได้ยังไงเดิมทีนี่เป็นคนชอบกินชาบูอยู่แล้วคันนี้ปีใหม่เราไปกินชาบูร้านเขาปิดเสร็จปุ๊บปิดลองมาทำกินเองดูนี่ผมก็ลองทำน้ำจิ้มดูพอชิมปุ๊บมันอร่อยฮะแล้วก็โทรเรียกเพื่อนมาลองชิมน้ำจิ้มดูเสร็จก็ลองเปลี่ยนเป็นไข่ชาบูก็ลองดูชาบูนะตอนแรกเป็นชาบูริมถนนก่อนเปิดเป็นชาบูริมถนนใช่ปรากฏว่าขายดีครับขายดีอยากรู้ว่าหลังจากที่เราเก็บของไปเยอะๆแล้ววันแรกที่เปิดร้านชาบูลงทุนเพิ่มเติมเท่าไหร่ก็อีกประมาณ10,000-20,000ฮะหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองคุณดูนะเขาไปเก็บคือเอาง่ายมีความฝันน่ะว่าวันหนึ่งฉันจะมีร้านชาบูค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บอย่างไม่รู้จุดหมายด้วยซ้ำไปเขาเริ่มต้นเปิดชาบูริมถนนนะครับผมปรากฏก็จะมีบอร์ดนึงบอร์ดนึงเขียนราคาขายในแต่เมนูแต่บอกว่าจะเอากำไรเนี่ยมาทำวิจัยอาหารยังไงคืออะไรคือยังไง
ก็จะมาทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรใส่อะไรมันจะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะวิจัยไปเรื่อยๆคือเราไม่ได้มีสูตรของที่มาคือเรามาวิจัยด้วยตัวเราเองว่าอ้าวสมมติชาบูกินกับซอสน้ำจิ้มซีฟู้ดจะอร่อยหรือกินอันนี้กับน้ำจิ้มสุกี้จะอร่อยครับคุณจะมาวิจัยเรื่อยๆใหม่ใช่ไอ้นี่ผมก็คิดเอาเองนะครับทำไมอ่ะคิดยังไงก็คิดว่ามันควรใส่อะไรบ้างเราก็ลองใส่ลองชิมดูเททิ้งบ้างชิมบ้างจนอร่อยอ่ะคือไม่ได้ซื้อสำเร็จมาไม่ครับอ๋อก็ซื้อมาแล้วก็ปรุงเองใช่แต่ไหนไม่เราหาสูตรของเราเองครับทิ้งไปเยอะไหมเนี่ยกว่าจะได้แบบนี้เยอะมากครับจนเปิดร้านชาบูเริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆครับเคยขายได้มากสุดวันเท่าไหร่หกหมื่นกว่าบาทหกหมื่นกว่าบาทโต๊ะเนี่ยคืนนึงประมาณ20-30โต๊ะเฮ้ยโต๊ะไม่เยอะนะโต๊ะไม่เยอะนะขายได้หกหมื่นนี่ถือว่าก็จนกังวลเวลาใช่ครับเราต่อแถวกันเข้าร้านนะครับรอก็มาถึงช่วงก่อนแรกๆโควิดก่อนโควิดเกิดอะไรขึ้นกับร้านคุณช่วงโควิดก็เอาเป็นว่าโดนกันหมดดีกว่าฮะโดนสั่งหยุดแต่เราก็ต้องพร้อมใจกันหยุดอยู่แล้วเพื่อที่จะรักษาให้มันดีขึ้นให้มันหายฮะก็จากที่ว่าขายดีพอปิดปุ๊บเราก็ไม่มีรายได้เลยไม่มีรายได้เลยแต่เรามีค่าใช้จ่ายทุกวันมีลูกน้องต้องดูแลมีพ่อแม่มีลูกต้องกินข้าวต้องกินอะไรแน่นอนเห็นคนอื่นเขาเปลี่ยนไปทำออนไลน์ลองทำบ้างใช่แล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ช่วยก็ไม่ได้ช่วยเลยฮะชาบูน้อยสุดจริงน้อยสุดก็ที่ขายมามีอยู่ออเดอร์เดียว59 บาทผมแบบโอ้โหนั่งทั้งวันนั่งรอออเดอร์นั่งรอออเดอร์วันเดียวได้59 บาทจากเคยขายไปเป็นหมื่นๆอะไรตอนนั้นคุณสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกเจ้าชาบูสั่งชาบูแถมหม้อใช่ถูกต้องไหมสั่งชาบูแถมหม้อบริษัทใหญ่ๆก็เอาหม้อมาประเคนซื้อครบพันหนึ่งคนก็ไปซื้อหม้อกันหมดถูกต้องไหมฮะยังไงร้านเล็กๆสู้ไม่ได้ณวิกฤตอย่างนั้นคุณไม่มีรายได้เลยกี่เดือนโอ้โหประมาณเดือนครึ่งเกือบ2 เดือนนะครับเดือนครึ่งเกือบ2 เดือนจนวันหนึ่งเขาบอกว่าเอาละนายกออกมาพูดเลยว่าถ้าสมมติมีทุกคนไม่ช่วยกันทั้งประเทศจะปิดอีกจะปิดประเทศอีกรอบหนึ่งคุณเป็นคนที่ออกมาคัดค้านเลยบอกปิดยังไงผมก็จะเปิดใช่ครับทำไมใจตอนนั้นคิดอย่างนั้นก็ผมตอนนั้นลบเยอะแล้วกำลังจะไม่มีอะไรจะกินแล้วฮะจริงเหรอใช่แบบเหนื่อยครับแบบถึงแบบเหนื่อยมากอ่ะแบบมองไปทางไหนก็แบบโอ้โหมันไม่มีตังค์เข้ามาเลยอ่ะแบบตันหมดแล้วมีแต่รายจ่ายแบบรายรับไม่มีเลยแล้วเหลือเงินอยู่อีกหน่อยเดียวแล้วมีคิดไปทำอย่างอื่นไหมคิดจะไปทำอย่างอื่นตอนนั้นยังคิดไม่ออกเลยครับคิดไม่ออกเลยตันไปหมดเลยแต่ที่ขายได้วันละ20,000 40,000 50,000 นี่ไม่เหลือเงินเก็บเลยเหรอไม่ครับเพราะผมชอบซื้อของเก็บไงฮะทุกวันนี้ก็ยังซื้ออยู่ก็ยังซื้อของเก็บไปเรื่อยๆครับก็คือเงินที่ได้มากำไรก็ซื้อเป็นสมบัติเก็บไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆค่อยๆขยายเลิกซื้ออย่างเนี้ยตอนนี้ตอนนี้ก็ยังครับยังซื้ออยู่แต่ซื้อน้อยลงปรากฏว่าหลังจากที่ข่าวออกไปปุ๊บร้านคุณก็กลับมายอดดีเหมือนเดิมครับใช่ครับทุกวันนี้กลับมายอดดีเหมือนเดิมก็ดีขึ้นฮะดีขึ้นฟื้นไหมฟื้นยังฟื้นไม่หมดครับก็มาประมาณ 70% โอ้ก็โอเคแล้วนะก็ถือว่าเร็วมากถือว่าในสถานการณ์แบบนี้นะนะฮะนะอ้าวเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าไอเมนูของเขาเนี่ยมีอะไรเด็ดๆนะจะกลับมากันฮะช่วงหน้าสู้เดี๋ยวครับสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี